สมความคิดโพสคดีนี้สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาตั้งแต่วันที่16มีนาคม2566สั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสองคือสำนักง,งานปปชและคณะกรรมการปปชต้องให้เอกสารทั้ง3รา,ายการให้แก่ผู้ฟ้องคือนายวีระสมความคิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาตั้งแต่วันที่16มีนาคม2566จนถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มผู้ถูกฟ้องทั้งสองยังบังอาจขัดคำสั่งของสารปกครองสูงสุดยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารทั้งสามรายการให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยมีการมอบเอกสารในบางรายการเท่านั้นที่ให้มาก็เป็นรายงานที่สรุปเสนอคณะกรรมการปปชไม่ใช่เอกสารตามที่สารปกครองสูงสุดมีคาสั่งที่สำคัญเอกสารบางส่วนที่ให้มา ก็มีการค่าดดำปิดทับข้อความบางส่วนแทบทุกแผ่นผู้ฟ้องคดีนายวีระสมความคิดจึงต้องทำหนังสือยื่นต่อสารปกครองขอให้บังคับคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองถึงสองครั้ง จึงทำให้ศาลปกครองต้องนัดคู่กรณีมาไต่สวนพิเศษอีกครั้งในวันนี้ซึ่งแทบไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ถูกฟ้องคดีรายใดบังอาจท้าทายอำนาจศาลปกครองสูงสุดเช่นนี้ดังนั้นต้องรอฟังคำสั่งศาลปกครองอีกครั้งซึ่งศาลยังไม่ได้กําหนดวันนัดให้มาฟังคำสั่งว่าศาลจะยกคำร้องขอบังคับคดี ของผู้ฟ้องคดีหรือศาลจะมีคำสั่งอีกครั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาข,ของศาลปกครองสูงสุดและหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังบังอาจขัดคำสั่งของศาลปกครองอีกศาลจึงมีคำสั่งให้สำนักบังคับคดีปกครองของศาลปกครองทำการบังคับคดีด้วยการปรับผู้ถูกฟ้องทั้งสองเป็นเงินครั้งละ5 0 0 0 0บาท สู้กับพวกหน้าด้านมันก็เหนื่อยเช่นนี้